หยองแจงสัมพันธ์นางงามแป้งโกะหลังถูกจับจิ้นรับ FC บางคนคลั่งรักเกินไปเต้าหยองแจงสัมพันธ์นางงามแป้งโกะหลังถูกจับจิ้นรับ FC บางคนคลั่งรักเกินเหตุหวงไม่อยากให้มีแฟนเจ้าตัวยอมรับกลัวพ่อเอ็กโกรธหลังแดนเซอร์หนุ่มหล่อเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ไปร่วมเล่นเป็นพระเอก MV ซิงเกิลใหม่ของนางงามแป้งโกะกริตติยาพรจากเวทีมิสแกรนด์ซึ่งมีแฟนคลับบางคนจับจิ้นอยากให้เป็นคู่จริงแต่ไม่ไหวมีดราม่าแฟนคลับบางกลุ่มไม่พอใจไม่อยากให้น้องมีข่าวกับผู้หญิงถึงขั้นทัวร์ไปลงนางงามสาวเต้าหยองแจงสัมพันธ์ล่าสุดเต้าหยองที่มาร่วมรายการทัวร์มาลงเจาะลึกความม่วนภาพยนตร์เรื่องอีสานตุ๊ดซี่ที่สตูดิโอ MONO29ถนนชัยพฤกษ์ได้เปิดใจหลังโดนจับตาความสัมพันธ์กับแป้งโกะเล่น MV กับแป้งโกะมีแฟนๆบางคนจิ้นคู่เราด้วยคือเรารู้จักกับพี่แป้งโกะตั้งแต่มิสแกรนด์เอ็กกับระเบียบวาทศิลป์แล้วพี่เขาเป็นศรีสะเกษด้วยก็อาจจะได้คุยกันบ้างพี่เขามาหาพ่อเอ็กแต่ก็ไม่ได้คิดในด้านลึกก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละก็ดูไปยิ้มไปทำไมอ้อนจังบางคนก็จีนเห็นกระแสใช่ไหมก็เห็นครับตัวเราบอกพี่เขาเสมอแกทำเพลงมาแล้ว2 ปีแต่ว่าติดลิขสิทธิ์อะไรนี่แหละก็เลยเพิ่งมาทำแล้วแกบอกว่าจะเอาผมเป็นพระเอก MVแล้วแกมาทำในปีนี้ก็เลยได้เล่นเป็นพระเอกให้พี่เขาเต้าหยองแจงสัมพันธ์พี่เขาก็สวยเวลาเล่นด้วยกันเขินไหมก็เขินบางซีนพี่เขาเล่นไม่ได้ผมก็จะเล่นเป็นพี่แป้งเดี๋ยวผมทำให้ดูหัวเราะพี่เขาก็เขินเราอาจจะมีหลุดยิ้มบ้างก็ถ้าเขินให้กัดฟันเอาบางคนก็แอบเหวงเหมือนกันไม่อยากให้มีข่าวจิ้นบางคนก็คลั่งรักเกินไปบางทีผมไปร่วมงานกับผู้หญิงที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไปตามป่วนตามอะไรถ้าผมไปกับคนที่เขาเอ็นดูหรือที่เขาชอบก็จะคิดบวกแบบนี้เต้าหยองแจงสัมพันธ์แป้งโกะมาในทิศทางไหนก็อาจจะมีลบบ้างแต่อย่าเพิ่งเลยขอให้ผลงานออกมาก่อนค่อยติดค่อยชมกันเพลงยังไม่ออกที่เห็นกันคือเบื้องหลังใช่ครับยังไม่แน่ใจว่าจะออกเมื่อไหร่เรื่องการมีแฟนพ่อเอห้ามไหมพ่อไม่ค่อยห้ามแต่พ่อทดสอบเองว่ามีคุยไหมซึ่งผมก็ไม่อยากให้พ่อมาโกรธอะไรก็ไม่ทำดีกว่าแฟนคลับเวงก็ไม่อยากให้มีแฟนด้วยใช่ครับตัวเองก็ยังไม่พร้อมในหลายๆอย่างครับเต้าหยองแจงสัมพันธ์เซลสาวดาวรุ่งยอดขายปอร์เช่170คันต่อปีดันโดนดราม่าหาว่าเอาตัวเข้าแลกเซลสาวทำยอดขายปอร์เช่พุ่งสูงถึง170คันเจอคนด่าหาว่ายอมนอนกับลูกค้ารีบตอบโต้ทันควันพร้อมเผยเคล็ดพิชิตยอดขายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจเมื่อเซลล์ชาวจีนคนหนึ่งสามารถขายรถหรูได้แบบทะลุเป้าด้วยยอดขายมากกว่า170คันแต่การเป็นเซลล์อันดับหนึ่งต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเพราะมีข่าวลือว่าเธอยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อยอดขายตามรายงานมอลลี่เซลล์สาวจากโชว์รูมปอร์เช่ในเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงทำงานเป็นเซลล์ขายรถปอร์เช่มานานกว่า6ปีเมื่อปีที่แล้วถือเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวของเธอแม้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีนักแต่เธอสามารถทำยอดขายได้มากกว่า170คันนอกจากนี้เธอยังได้ไปเยือนญี่ปุ่นพร้อมกับเซลล์อันดับต้นๆของประเทศและยังได้รับรางวัลจาก CEO ของปอร์เช่ญี่ปุ่นอีกด้วยเรียกได้ว่าเรื่องราวของเธอถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางจนเกิดข่าวลือมากมายบ้างก็ว่าเธอมีรายได้ต่อปีมากกว่า3ล้านหยวนราว15ล้านบาทบ้างก็ว่าสาเหตุที่เธอสามารถทำยอดขายได้สูงเช่นนี้เพราะเธอเอาตัวเข้าแลกยอมทานข้าวหรือแม้กระทั่งนอนกับลูกค้า
อย่างไรก็ตามเธอรีบชี้แจงดราม่าว่าไม่จริงตามที่ลือกันเธอมีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 1.8 ล้านหยวนราว9ล้านบาทพร้อมเน้นย้ำว่าเธอไม่เคยเอาตัวเข้าแลกเพียงแค่เป็นเซลล์ก็แทบไม่มีเวลาจะให้เธอเอาเวลาที่ไหนออกไปทานข้าวหรือนอนกับลูกค้าส่วนสิ่งที่ทำให้เธอสามารถพิชิตใจลูกค้าได้นั้นเพราะเธอมีความจริงใจและความหลงใหลต่อแบรนด์อย่างลึกซึ้งเนื่องจากลูกค้าปอร์เช่ส่วนใหญ่มีทุนทรัพย์อยู่แล้วพวกเขาซื้อรถมาแล้วหลายคันย่อมรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับรถเป็นอย่างดีดังนั้นการขายรถอย่างจริงใจและให้ความรู้ที่แม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งขอบคุณที่มาฮึก01พิธารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแก้112ได้หรือไม่ย้ำจุดยืนก้าวไกลกม.นิรโทษรวมคดี112พิธารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเดินหน้าแก้หมู่112ดันร่างนิรโทษกรรมได้หรือไม่ยันก้าวไกลไม่ทิ้งการให้ความช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมซึ่งล่าสุดพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขเข้าสภาด้วยว่าตนยังไม่ได้อ่านร่างพ.ร.บ.ของรวมไทยสร้างชาติส่วนแนวทางการดำเนินนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112จะมีการผลักดันต่อหรือไม่นั้นขณะนี้ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญในพักยังไม่ได้พูดคุยกันเมื่อถามกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐที่ระบุว่าจะไม่นิรโทษกรรมหมู่112แต่จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆไปซึ่งอาจขัดกับพรรคอื่นที่ไม่รวมการนิรโทษกรรมหมู่112นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ได้คุยกับนายรังสิมันต์ในส่วนของกมท.เป็นเหมือนการพบกันครึ่งทางแต่ของพรรคก้าวไกลการนิรโทษกรรมรวมหมู่112ขณะนี้ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าตรงกับที่นายรังสิมันต้องการทำหรือไม่นายพิธากล่าวต่อว่าส่วนตัวเห็นว่าช่วง17ปีที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองถ้าปีนี้มีโอกาสที่เราจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่อยากให้มีการสร้างกำแพงขึ้นมาเพราะจะทำให้โอกาสในการสร้างความสมานฉันท์ในชาติลดลงเมื่อมีเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะมีวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งจากหลายรูปแบบได้รับการจัดการอย่างครบถ้วนสำหรับอุปสรรคใหญ่ของการนิรโทษกรรมซึ่งมีเงื่อนไขหมู่112พรรคก้าวไกลจะมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรนั้นยังติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆอัปเดตอยู่เสมอคิดว่าพรรคก้าวไกลคงไม่ทิ้งเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องการแสดงออกทางการเมืองและเป็นการหาทางออกร่วมกันของประเทศชาติว่าการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นควรจะออกมาในทิศทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปี